นโยบายการลงทุนของเราเนี่ยเราเน้นไปในเรื่องของสตาร์ทที่มีศักยภาพนะครับในกองนี้ที่เรากำลังดำเนินการตั้งกองอยู่เนี่ยเป็นกองที่เราจะดูในเรื่องของ commercial asset มีศักยภาพในการให้รายได้ที่สม่ำเสมอเป็นลักษณะของทรัพย์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเนี่ยไม่ต้องบริหารและจัดการเองโดยตรงแล้วก็ได้รายได้กลับมาอย่างสม่ำเสมอจุดขายจุดที่2ของตัวทรัพย์ที่เรามองเนี่ยก็คือว่าเรามองในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของโลเคชั่นที่แตกต่างแล้วก็เป็นโลเคชั่นที่ดีเป็นศูนย์รวมของสังคมในตัวของเมืองนั้นๆเป็นหลักนโยบายในการลงทุนเนี่ยเรามองในเรื่องของการตอบแทนของรายได้นะครับที่ตั้งของทรัพย์แล้วก็เจ้าของทรัพย์เดิมที่ทำมาหาได้เนี่ยทรัพย์ในตัวนี้ว่ามีความตั้งใจมีทีมงานแล้วก็มีวิธีการจัดการเนี่ยอย่างไรนะครับทรัพย์ตัวที่เรามองเนี่ยเรามองถึงความชัดเจนของผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารจัดการที่เราต้องดูในความสำคัญและความสามารถของเขาในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการนอกจากพื้นที่ที่สำคัญของมันอยู่แล้วนะครับภาพรวมของธุรกิจไลฟ์สไตล์มอลล์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับต้องมีการทำให้มันมีความไดนามิกเกิดขึ้นอย่างเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะทำให้มันมีการดึงดูดลูกค้าเข้ามานะครับพอมันมีการดึงดูดมันมีทราฟฟิกที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้เช่าเนี่ยเขาสามารถที่จะทำธุรกิจแล้วก็ประกอบกิจการอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคือธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าต้องให้เวลาและใส่ใจกับมันไม่ได้เป็นธุรกิจที่มันไม่ประสบความสำเร็จสักทีเดียวเพียงแต่ว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าสำหรับตัวโครงการนะครับทรัพย์สินที่ AMCG เข้าลงทุนมีทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกโครงการ UD Town นะครับเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับโครงการที่2ปอร์โตชิโน่นะครับคงคุ้นหูกันดีเป็นจุดแวะพักเป็นเรสแอเรียรวมถึงเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ตอบโจทย์ครอบครัวนะครับที่อยู่อาศัยบริเวณจังหวัดสมุทรสาครส่วนโครงการที่3ก็คือ72คอร์ดยาร์ดซึ่งอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ใจกลางทองหล่อซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มีจุดเด่นมากๆในเรื่องของร้านที่อยู่ในนั้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพนะครับก็จะมีทั้งหมด3โครงการของ AMCG ครับความคืบหน้าในการจัดตั้งกองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ได้นำเสนอแล้วก็ส่งแบบให้กับทางสำนักงานกต.ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกต.นะครับส่วนจำนวนเงินที่เราจะระดมทุนเพื่อลงทุนในการจัดตั้งกอง AMCG นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,788 ล้านซึ่งพอหลังจากที่ทางสำนักงานกต.ได้อนุมัติแล้วก็คงจะอัปเดตความคืบหน้าได้อีกครั้งหนึ่งว่าจะจองซื้อกันเมื่อไหร่ด้วยคาแรคเตอร์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มองหาการลงทุนที่ได้ปันผลค่อนข้างจะสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานๆและเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่ามันจะเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนก็คงเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้ชอบอะไรที่มีความเสี่ยงมากการลงทุนในรีทเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาคือปันผลที่ค่อนข้างจะมั่นคงไปนานๆแต่จะไม่ใช่เรื่องของราคาที่จะมีการปรับขึ้นลงอย่างหรูหรานะครับมันก็จะเหมาะกับคนที่ลงทุนแบบออมทรัพย์เรียกว่าถ้าเอาเงินไปฝากธนาคารก็มาลงกองรีทน่าจะดีกว่าเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่อนข้างเยอะครับ